ต้าตักข้าวเองนะคะไม่เป็นไรค่ะลิต้าตักเองค่ะกำลังทำกับข้าวไปส่งใครเหรอคะอ๋อคุณอลิตาทำกับข้าวไปส่งให้คุณชินภัทรที่สำนักงานค่ะไปเนาะแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยพี่ชินภัทรเขาไม่ชอบให้ใครไปรบกวนไม่ใช่เหรอคะโอ้ยผัวกันเมียกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะคุณนุชค่ะแต่ผู้ชายบ้างานอย่างพี่ชินภัทรอ่ะคงไม่อยากให้ผู้หญิงไปวุ่นวายในที่ทำงานหรอกค่ะไม่ไปวุ่นวายหรอกค่ะตั้งใจว่าจะไปทานข้าวด้วยแล้วก็จะรีบกลับลิตาไปนะคะเดี๋ยวป้าออกไปส่งหน้าบ้านค่ะนุชมีงานด่วนให้พี่ทำค่ะเที่ยงแล้วทานข้าวนะคะฉันไม่หิวถ้าคุณไม่ทานฉันก็ไม่ทานทีนี้เราสองคนจะได้ไปหาหมอรักษาโรคกระเพาะพร้อมกันเลยดีไหมคะคุณชินภัทรคะนี่ถ้าหากว่าคุณโกรธฉันเนี่ยคุณก็อย่าทำร้ายตัวเองแบบนี้สิคะเลิกทำงานแล้วก็มาทานข้าวนะคะนะฉันบอกว่าฉันไม่หิวก็ปกติแล้วคุณเป็นคนทานอาหารตรงเวลานี่คะเดี๋ยวคุณก็ปวดท้องหรอกถ้าคุณไม่รู้จักห่วงตัวเองเนี่ยแต่ว่าฉันห่วงคุณนะคะมีอะไรกินบ้างอ่ะทำมาตั้งหลายอย่างเลยค่ะมีปลาทอดด้วยนะคะนี่จะให้คุณทานคนเดียวหมดตัวเลยขอพูดกับอลิตาหน่อยบอกว่าปานธงโทรมาอันนั้นใช่ไหมไปตามคุณอลิตามาคุยกับฉันหน่อยฉันมีธุระสำคัญจะคุยด้วยปานธงจะคุยกับคุณอลิตาครับหูแทบแตกไอ้ชินภัทรมันคงจะโมโหมากแสดงว่าเราเนี่ยโทรไปขัดจังหวะมันทันโอ้ยความสุขจริงเว้ยนี่คุณจะไปไหนอะคะหาข้าวกินแล้วอาหารนี่นะคะนั่นเอาข้าวไปให้คนงานดินถ้าคนไม่กินก็เทหมามันกินลาบปากนะเว้ยข้าไม่อยากได้ลาบปากแบบนี้เลยเว้ยสงสารคุณอลิตาแล้วกันคุณชินภัทรทำไมรักษาน้ำใจเมียแม้แต่น้อยเดียวนี่นะคุณปานธงนะมาก่อแก่คุณอลิตานะเกิดเป็นชู้กันขึ้นมานะคุณชินภัทรนะเว้ย
ต้องฆ่าคุณลิตาตายแน่เลยมันจะฆ่าเมียเก่าแกน่ะโอ้โหปากพ้อยปากพ้อยปากพ้อยฉันไม่ได้ปากพ้อยนะก็คนบอกไล่ก็พูดกันทั่วเลยนะพี่ก็รู้แล้วข้าไม่ได้ว่าเอ็งพูดมั่วหรือพูดอะไรนะเอ็งจะพูดเรื่องนี้ไปพูดที่อื่นถ้าเกิดคุณชินภัทรเขาได้ยินขึ้นมาทำไงฮะเขาฆ่าเอ็งตายก่อนเข้าใจเปล่าแล้วจำไว้นะถ้าพูดเรื่องนี้นะถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยข้าช่วยอะไรเอ็งไม่ได้นะนี่คุณงานยุ่งมากเลยนะคะเอาเป็นว่าฉันจะกลับมาช่วยทำงานที่สำนักงานนี้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะไม่ต้องง้อยังไงก็ไม่หายจะก็เลิกง้อซะเลยนี่คิดถึงคุณพ่อจังเลยอ่ะป่านนี้คุณพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะฮัลโหลป้าอุ่นเหรอคะลิตานะคะโอ้ยคุณหนูขาป้ารอโทรศัพท์คุณหนูอยู่ตั้งหลายวันแล้วล่ะค่ะทีนี้ยุ่งๆหน่อยอะค่ะป้าแล้วคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะอาการดีขึ้นไหมคะพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะเลือดในสมองก็หยุดไหลแล้วล่ะค่ะจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะป้าอุ่นลิตาอยากไปหาคุณพ่อจังเลยอะค่ะมาสิคะมาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อค่ะชินภัทรคะว่าฉันจะขอเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อนะคะกว่าจะไปถึงก็คงเย็นๆอาจจะต้องค้างสักคืนนะคะแล้วยังไงพรุ่งนี้จะรีบกลับเดี๋ยวฉันจะขับรถไปส่งนี่คุณหายโกรธฉันแล้วเหรอคะฉันแค่ทำหน้าที่สามีที่ดีถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ภรรยาที่ดีก็ตาม